สวัสดีเจ้าอยู่กับช่องอยู่กับสวนนะเจ้าในคลิปที่แล้วเราได้ปาเปื้อนๆไปทำน้ำมักสารไคโตซานง่ายๆจากกะปิและก็น้ำตาลส่วนผสม2อย่างเองนะเจ้าเฮามักทิ้งไว้ประมาณ1เดือนกว่าตอนนี้ครบกำหนดแล้วเดี๋ยวเราจะปาเปื้อนๆไปกรองเพื่อนำมาใช้งานภายในสวนกันนะเจ้าเฮามาดูถังน้ำมักของเฮากันก่อนนะเจ้าที่เฮาหั่นถังใหญ่ๆอยู่นี้คือถังน้ำมักจุลินทรีย์ชีวภาพโดยใช้สารเร่งพ.ด.ส.ของกรมพัฒนาที่ดินนะเจ้าเดี๋ยวเฮามาเปิดดูกันว่าข้างในเป็นอย่างไรอันนี้เป็นน้ำมักจากเปลือกสับปะรดนะเจ้าน้ำมักจากเปลือกสับปะรดว้าวงามขนาดเลยถังนี้ทางนี้ก็งามขนาดเลยนะเจ้าอันนี้ยังมาได้ตีตะไดส่วนทางนี้ว้าวทางนี้นี่คือใช้งานได้แล้วนอนเต็มเลยหลายคนอาจจะเข้าใจกันว่าน้ำมักนี่จะมีกลิ่นเหม็นน้ำมักถ้าน้ำมักที่มีคุณภาพดีกลิ่นจะหอมขนาดเลยนะเจ้าอันนี้หนอนน้ำมักหนอนน้ำมักจะมีลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากหนอนทั่วๆไปนะเจ้ามันมีคุณสมบัติพิเศษของมันเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวคลิปอื่นๆเดี๋ยวเราจะมาอธิบายกันนะเจ้าอันนี้เป็นมักจากเปลือกสับปะรดน้ำมักจากเปลือกสับปะรดนี่มีประโยชน์นักขนาดเลยนะเจ้ากินก็หอมหอมส่วนถังนี้นี่คือถังใส่กากน้ำตาลเฮาเอามาใช้งานพระเอกของเฮาคือถังนี้นะเจ้าแอนแอนแอนมาแล้วงามขนาดเลยอันนี้น้ำมักไคโตซานเฮามักได้ประมาณเกือบ40วันแล้วงามขนาดเลยกินก็หอมขนาดเลยนะเจ้าเดี๋ยวเฮาจะไปกรองไอ้ตัวนี้กันก่อนพระเอกของเฮาไปกรองกันเลยเฮาใช้ถุงผ้าแบบนี้กรองนะเจ้าเราจะกรองใส่ถังนี้ดูใจผ้าถุงผ้าได้อยู่พอดีเลยถุงผ้าเราจะทอกน้ำใส่ถังนี้แล้วมัดห้อยให้มันเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมัดห้อยนะเจ้าอันนี้ถังเปล่าเราจะเอามามัดห้อยมัดห้อยกับเชือกมัดขึ้นมาแบบนี้เสร็จแล้วเราก็ยกเอาฐานออกแล้วก็ปล่อยลงก็จะเป็นการกรองสารไคโตซานที่เฮามักได้เฮาจะไปใช้กับพืชทุกชนิดภายในสวนนะเจ้าประโยชน์ของไคโตซานมีนักขนาด
ทั้งปรับสภาพดินเสริมสร้างการเจริญเติบโตของพืชช่วยให้พืชรับสารอาหารได้ดีสร้างความต้านทานต่อโรคและก็อย่างอื่นแหมนักขนาดเลยนะเจ้าสำหรับสารไคโตซานครึ่งชั่วโมงผ่านไปน่าจะหมดแล้วนะเจ้าน่าจะว่าใครมีเท่าใดแล้วน้ำตังในนี้จะเป็นกะปินะเจ้าเฮาจะยังบ่ทิ้งเฮานำไปใช้ประโยชน์อื่นต่อเฮาจะนำไปล่อกุ้งในบ่อป่านะเจ้ากุ้งมันชอบกะปิเฮาจะใส่ขวดน้ำเอาไปล่อกุ้งเอาไปล่อกุ้งในบ่อป่าเป็นอันว่ากองเรียบร้อยมีนิดหน่อยน่าจะโอเคละกากเรายังนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อโอเคกองเรียบร้อยอันนี้คือน้ำหมักไคโตซานที่เฮาหมักได้ปิดเรียบร้อยพร้อมใช้งานสารไคโตซานที่เฮามักได้เฮาจะใช้กับพืชทุกอย่างภายในสวนอัตราส่วนในการใช้งาน30ถึง40ซีซีต่อน้ำ20ลิตรนะเจ้าเฮาจะทำการเกษตรโดยเน้นการลดต้นทุนเป็นหลักถ้าคลิปนี้มีประโยชน์บ่ได้ลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะบ่พลาดในคลิปต่อๆไปของเฮาตวยนะเจ้าเฮาจะทำการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงไปตวยกันนะเจ้า